กาแฟอาขาม่าอร่อยมากกลมกล่อมส้มกับกาแฟมากคราวนี้เรามาอยู่บนดอยนะฮะซึ่งอยู่ในช่วงที่เราถ่ายทำกับทีมงานอยู่ช่วงนี้เรามีเวลาเราก็เลยมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับมีคำถามเพื่อนๆทำยังไงถึงคิดไม่ออกว่าจะหาเงินยังไงดีแล้วความอายกับความกล้ามันทำให้ฉันไม่กล้าอะไรเลยใช่ครับใช่ครับจะตอบคำถามนี้ให้ฟังก็คือคนที่เป็นเศรษฐีเขาจะมีมุมมองที่แตกต่างจากคนธรรมดาคนธรรมดาเงินสำคัญไหมสำคัญแต่คนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยบอกว่าเงินสำคัญแต่สำคัญน้อยกว่าความเชื่อถือความเชื่อถือคืออะไรครับความเชื่อถือถ้าเรามีความเชื่อถือเราบอกให้เขาลงทุนเขาก็จะเอาเงินมาให้เราเรามีความเชื่อถือเราบอกอะไรเขาก็จะมาซื้อของเราเราอยากจะขายอันเนี้ยขายนี้แก้วนี้เป็นแก้วพิเศษนะแก้วละ300 บาทใครๆก็เชื่อโรงแรมนี้บ้านนี้น่าเชื่อถือนะมาพักสิเป็นครับมีคนมาพักกันเต็มเลยเพราะอะไรเพราะเรามีความเชื่อถือความเชื่อถือมีราคามากกว่าเงินครับดังนั้นเราต้องสร้างความเชื่อถือมากกว่าถึงเงินหายความเชื่อถือมาเราก็สร้างเงินได้อยู่ดีครับและที่มากกว่านั้นครับความกล้านั่นเองครับความกล้ามันมาจากไหนครับตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะอายุ0 ขวบ 2 ขวบ 3 ขวบเราจะไม่กลัวความตายสามารถกระโดดจากชั้น3ลงมาได้สามารถเอานิ้วไปแหย่ปลั๊กไฟได้นั่นคือความกล้าครับพอเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความกล้ามันจะลดลงครับพูดง่ายๆว่าตอนเนี้ยเรามีความกล้าน้อยกว่าตอนที่เราเป็นเด็กครับแล้วความกล้าเนี่ยนะฮะมันเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจเลยเราอยากจะลงทุนไม่กล้าดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะตอนเด็กๆหรือตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่คุณพ่อคุณแม่บอกเราว่าอันตรายนะอันตรายนะอย่านะอันตรายนะเป็นหมื่นๆครั้งครับแล้วเราเรียนไม่เก่งพอเราเรียนไม่เก่งเราเรียนอยู่ในเกรดธรรมดาในเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเราจะกล้าลงทุนไหมเราจะกล้าทำธุรกิจไหมบางคนแม้แต่จะไปเรียนคอร์สการเงินยังไม่กล้าสมัครเลยกลัวว่าจะถูกหลอกคนที่ถูกหลอกบ่อยๆคนที่ดูข่าวบ่อยๆตัวที่เป็นตัวทำให้เราความกล้าลดลงมันคืออะไรไหมฮะนั่นคือการดูข่าวดูข่าวฆ่ากันตายมีข่าวอันตรายคนโน้นโกงคนนี้คนนี้โกงคนนั้นข้าราชการโกงคนนู้นคนนี้ดูข่าวการโกงกันเยอะบ่อยๆทำให้เราไม่กล้าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าดีกว่ามั้งมันอันตรายอย่าดีกว่ามั้งมันอันตรายอย่าดีกว่ามันอาจจะล้มเหลวได้นั่นคือตัวอุปสรรคทำให้เราไม่กล้านั่นเองครับไอ้ความกล้านี้เป็นตัวอุปสรรคสำคัญที่สุดในการทำให้เราประสบความสำเร็จยากครับเมื่อเรามีความเชื่อถือมีเงินแต่เราไม่มีความกล้าเราจะทำธุรกิจได้ยากนั่นเองครับความกล้ามีอะไรบ้างครับความกล้ากลัวโดนหลอกกลัวหน้าแตกกลัวอันตรายนู่นอันตรายนี่เดี๋ยวระวังอย่าดีกว่าเดี๋ยวโดนหลอกจะคบกับคนโดนแฟนทิ้งกลัวกันหมดเลยฉันกลัวฉันกล้าแต่ฉันก็ทำฉันกลัวฉันกล้าแต่ฉันก็ทำในเมื่อฉันทำต่อเนื่องเรื่อยๆทำต่อเนื่องเรื่อยๆทำให้เราเก่งขึ้นครับลองจินตนาการดูครับตอนเด็กผมเป็นคนขี้กลัวไม่กล้าครับแม้แต่เราคุยต่อหน้าคนอื่นยังไม่กล้าเลยครับแต่มีวันนึงทำให้ผมกล้ามากขึ้นครับเพื่อนๆอะไรทำให้เราฝ่าฟันความกลัวหรือความกล้านั่นคือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเมื่อเราไปอยู่กับคนสำเร็จครับคนสำเร็จจะมีอุปนิสัยแบบไหนกล้าขึ้นเวทีกล้าทำธุรกิจเยอะแน่นอนมีการพลาดเยอะแต่เราจะได้ mindset แบบคนสำเร็จครับเราจะทำยังไงให้มี mindset แบบคนสำเร็จนั่นก็คือการไปอยู่กับคนสำเร็จถามว่าตอนนี้เรามีเพื่อนที่เป็นคนสำเร็จอยู่ไหมมีไหมอาจจะหายากหน่อยครับถ้าเราอยู่กับหมอถ้าเราเกิดมาเป็นพ่อเราเป็นหมอเราจะรู้ว่าการเป็นหมอไม่ยากถ้าเราเกิดมาเป็นลูกของตำรวจเราก็จะรู้ว่าการเป็นตำรวจไม่ยากแต่ถ้าเราเกิดมากับคนที่ประสบความสำเร็จอยู่เราก็จะรู้ว่าการประสบความสำเร็จไม่ยากแต่ถ้าเราไม่มีคนที่อยู่รอบข้างเป็นคนสำเร็จเราจะทำไงครับนั่นก็คือการพยายามไปเรียนคอร์สของคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะมี mindset แบบคนสำเร็จและในคลาสก็จะมีเพื่อนที่มี mindset เหมือนกันมีความคิดเหมือนกันความคิดที่จะกล้าที่จะมาลงทุนเหมือนกันนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับผมก็เหมือนกันครับตอนที่ผมเรียนไม่เก่งถูกไล่ออกผมก็จะอยู่ในกลุ่มที่หนีเรียนสูบบุหรี่กินเหล้าเมายานั่นคือสิ่งที่เท่แต่มีวันหนึ่งแม่ผมส่งผมไปอยู่ในต่างประเทศซึ่ง
ป็นโรงเรียนที่แข่งกันเรียนเก่งแข่งกันเล่นกีฬาทำให้ผมเปลี่ยน mindset ของผมเป็นคนที่กล้ามากขึ้นมั่นใจมากขึ้นจากตอนนั้นผมเปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยแล้วผมกลับมาดูตัวเองผมเป็นคนอีกคนไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะสิ่งแวดล้อมมันค่อยหล่อหลอมเราหล่อหลอมเราทำให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนเราประสบความสำเร็จได้ครับเพราะนั้นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้คือเพื่อนเพื่อนจะต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับอย่าลืมนะครับ3ข้อนี้สำคัญมากมีเงินสำคัญแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเชื่อถือและที่จะมากกว่านั้นคือความกล้าเพราะถ้าคุณมีความกล้าคุณจะสร้างความเชื่อถือและสร้างเงินได้ครับตัวนี้สำคัญมากมากครับเพื่อนเพื่อนลองกลับไปคิดดูว่าอะไรเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่กล้าและอะไรทำให้เรากล้ามากขึ้นนี่คือการบ้านครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ